พื่อไทยยันไม่ตั้งองค์รักษ์นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายดันพิเชษนั่งรองปท.สภาคนที่1การเมืองวันที่10กันยายน2567 17นาฬิกา10นาทีเพื่อไทยมั่นใจรัฐบาลแถลงนโยบายไม่ต้องจัดองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีพร้อมดันพิเชษนั่งรองประธานสภาคนที่1พราดอนนั่งรองสองเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่10กันยายน 2567 ที่อาคารชินวัตร 3 มีการประชุมส.ส.พักเพื่อไทยพท.โดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีนส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมถึงบรรดาแกนนำพรรคและส.ส.พรรคเข้าร่วมประชุมจำนวนมากอาทินายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากนั้นเวลา 15.50 นาฬิกา 50 นาทีนายดนุพรปุณณกันต์โฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมว่าในที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 12-13 กันยายนโดยพรรคได้เตรียมทีมที่จะอภิปรายสนับสนุนนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะใช้ในระยะเวลาที่เป็นรัฐบาลเมื่อถามกรณีที่พรรคประชาชนปชน.เตรียมผู้อภิปรายไว้ถึง30คนต้องเตรียมองครักษ์ไว้พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าจริงรักพิทักษ์อะไรหากเขาไม่เข้าใจในเรื่องใดก็มีสิทธิ์อภิปรายส่วนหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าต้องจัดคนไว้ปกป้องนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าไม่ต้องเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีเวลาที่จะพูดคุยกับรัฐสภาหากมีอะไรที่นายกรัฐมนตรีสามารถตอบได้ท่านก็จะตอบเองเมื่อถามว่าจะมีความชัดเจนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ามีและคิดว่าพรรคประชาชนคงจะส่งคนมาอภิปรายเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองคนก็พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้เมื่อถามกรณีการเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองหลังนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่านายดนุพรกล่าวว่าทางพรรคได้พูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวโดยมีมติส่งนายพิเชษฐ์กลับขึ้นไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเรื่องนี้ได้พูดกับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วซึ่งจะส่งคนที่เหมาะสมมาเป็นรองประธานสภาคนที่สองเนื่องจากการเลือกประธานสภาในปัจจุบันเป็นการเลือกก่อนจัดตั้งรัฐบาลโดยขณะนั้นพูดคุยกันว่าจะเลือกคนกลางมาเป็นประธานสภาซึ่งก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็เป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้ประกอบกับนายปฎิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกออกจากตำแหน่งไปเมื่อมีการเลือกกันใหม่เราจึงมีข้อสรุปให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหากประธานสภาติดภารกิจต้องไปต่างประเทศรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังเป็นผู้คุมเสียงข้างมากและรองประธานสภาคนที่สองก็จะมาจากพรรคภูมิใจไทยพิเชษฐ์ไขก๊อกรองประธานสภารอคัมแบ็กขยับนั่งรองหนึ่งโยกพราดอนเป็นรองสองโดนทั้งคู่แบนมูรินโล่3นัดห้ามอิสลามีลงสนาม1เกมดราม่าเหยียดเชื้อชาติกีฬาวันที่10กันยายน2567 15.28 นาฬิกา
โดนทั้งคู่เดนนิสมูรินโลกองหน้าโคราชโดนแบน3แมตช์ปรับครึ่งแสนด้านอิสลามีดาวเตะระยองห้ามแข่ง1นัดปรับเงิน 30,000 กรณีมีประเด็นเหยียดเชื้อชาติในไทยลีกโดนทั้งคู่เกมระหว่างระยอง FC พบกับนครราชสีมา FC โดยหลังแข่งระยอง FC ได้โพสต์ข้อความว่านักเตะโดนเหยียดเชื้อชาติจนเป็นเหตุให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งคณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนคณะพิจารณาวินัยมารยาทลงโทษแบนและปรับเงินเดนนิสมูรินโลกองหน้านครราชสีมากับยาเซียอิสลามีกองกลางระยองจากเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างถึงการเหยียดเชื้อชาติในเกมที่ระยองเปิดบ้านเสมอนครราชสีมา 1-1 ศึกไทยลีก 2024-25 เมื่อวันที่31สิงหาคมนายสวัสดิ์ชรินทร์พานุรัตน์ประธานคณะพิจารณาวินัยมารยาทเปิดเผยว่าได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมซึ่งทั้งคู่ได้ยอมรับว่าพูดจาไม่เหมาะสมใส่กันเดนนิสมูรินโลยอมรับว่าได้หลุดพูดคำว่าก่อการร้ายซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงลงโทษขั้นสูงสุดคือแบน3นัดปรับเงิน 60,000 บาทแต่การที่มูรินโลยอมรับทำให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงลดเงินค่าปรับเหลือ 50,000 บาทส่วนยาเซียอิสลามียอมรับเช่นกันว่าได้ด่ามูรินโลด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าถือมีความผิดเช่นกันจึงโดนลงโทษห้ามลงสนาม1นัดและปรับเงิน 30,000 บาททั้งนี้เคสดังกล่าวแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเป็นการพูดจายั่วยุใส่กันและทั้งคู่ได้ยอมรับผิดทำให้ไม่มีการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยจรรยานักกีฬาอาชีพแต่อย่างใดสำหรับความผิดของทั้งคู่เข้าข่ายความผิดข้อ 1.9 นักกีฬาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือเยาะเย้ยดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มขู่หรือการเหยียดผิวหรือเชื้อชาติต่อบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้งทั้งภาษากายหรือการกระทำอื่นใดซึ่งสื่อถึงความหมายนั้นทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการแข่งขันก่อนระหว่างหรือหลังการแข่งขันถูกพักการแข่งขัน 1-3 นัดและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาทข่าวแอร์อนุทินขำกากปมชาดาครอบงำซาบีดาเห็นสั่งพ่อตลอดรับได้พราดอนนั่งรองคนที่2การเมืองวันที่10กันยายน2567 17:58 อนุทินหัวเราะลั่นชาดาถูกซาบีดาครอบครองและครอบงำมากกว่าเห็นแต่สั่งให้พ่อทำโน่นทำนี่รับได้พราดรเป็นรองประธานสภาคนที่2ไม่ติดใจเกมการเมืองเล่นตามกติกามารยาทเมื่อเวลา 16:30 วันที่10กันยายนที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะสลับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยว่าเพิ่งทราบเรื่องที่นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานลาออกจากรองประธานสภาคนที่2เท่ากับตอนนี้ไม่มีรองประธานสภาต้องไปผ่านการลงคะแนนของส.ส.ในการประชุมสภาวันที่11กันยายนนี้พรรคภูมิใจไทยเล่นตามกฎกติกามารยาทมาตลอดเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงลำดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลดังนั้นเชื่อว่าเมื่อไม่มีรองประธานสภาคนที่1ก็ต้องเป็นการนำเสนอของพรรคเพื่อไทยส่วนลำดับที่2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอนายพราดรไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าติดใจหรือไม่ว่าเป็นเกมการเมือง
พราะก่อนหน้านี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยมีเกมเขย่าเก้าอี้ประธานสภานายอนุทินกล่าวว่าเราคิดว่าเราอยู่ในข่ายที่จะเสนอรองประธานสภาเราก็ต้องรับได้ที่เราจะต้องไปเป็นลำดับที่สองเพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลลำดับที่สองมันตอบข้อกังขาทั้งในพรรคและประชาชนได้หมดเมื่อถามถึงกระแสข่าวการครอบงำที่ในโซเชียลยังพูดถึงกรณีนายชาดาไทเศรษฐสอสออุทัยธานีและอดีตตรมชมหาดไทยรอบงำลูกสาวนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินหัวเราะพร้อมระบุว่าผมเห็นแต่ซาบีดาครอบงำคุณชาดามากกว่ายังไม่เคยเห็นคุณชาดาสั่งอะไรซาบีดาได้เลยเห็นมีแต่สมัยตอนที่นายชาดายังเป็นรัฐมนตรีเอาซาบีดาไปทำงานการเมืองก็ได้ยินแต่ซาบีดาสั่งพ่อทำนู่นพ่อทำนี่รู้สึกว่าแกจะถูกทั้งครอบงำและครอบครองด้วยลูกสาวมากกว่าพ่อไม่มีปัญญาควบคุมลูกสาวไม่ต้องห่วง